อ้าวเช็คกันหน่อยละกันว่าเดือนพฤศจิกายนเ<ะ>นี้มีปฏิทินท่องเที่ยวที่ไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะครับคือเราอาจจะมีเมืองหลกัลกๆเ<ะ>มืองรองถ้าเกิดมีแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยบอกทีมข่าวเราได้นะ,ะบอกประชาสัมพันธ์จังหวัดเราได้<ะ>เดี๋ยวจะมีการส่งข้อมูลให้เราเองว่า<ะ>เอ๊ะมีที่ไหนหน่าเที่ยวบ้าง เช็คกันก่อนในเบื้องต้นอันนี้คือเบื้องต้นนะเพราะว่ามีอีกหลายๆสถานที่ที่น่าสนใจทีเดียวอย่างถ้าเป็นกลางเดือนนี้อลอยกระทงไงสิบห้าพฤศจิกายนแต่เขาก็จะมีประเพณีมีงานที่จัดก่อนแล้วก็ลากยาวไปอีกหลายวันทีเดียวอย่างงานยี่เป่งครับประเพณียี่เป่งหรือว่าลอยกระทงที่เชียงใหม่อันนี้เขาจัดขึ้น14-17เพฤศจิกายนนี้นะครับมีการคาดการณ์กันว่าการจับจ่ายเนี่ยคึกคักคึกคักก่อนอ,อย่างแน่น อย่างน,น้อยอ่ะใครอยากไปเที่ยวแต่งชุดพื้นเมืองกันหน่อยตูกไหมอ่ะเราต้องเลือกซื้อโคมแหละ,ะเพื่อนําไปประดับบ้านนะหรือว่าใครจะไปลอยกระทงก็ต้องซื้อในส่วนของกระทงเดี๋ยวนี้เขาเน้นในส่วนของวัสดุที่ผลิตจากธรรมชาติแล้วก็สามารถย่อยสลายได้ง่ายค่ะมัน<ต>ก็เกิดเกินหมุนเวียนไงใช่ค่ะวางแผนกันให้ดีในการเดินทางด้วยนะคะลองเช็คกันสักนิดนึงเรื่องของตั๋วเครื่องบิน<ฮ>ถ้าจะไปกันให้ชัวร์แลแ้วดีน,นะคะจองกันตั้งแต่วันนี้ดีกว่า นะคะตอนนี้น่าจะถูก่น่าจะเริ่มแพงเพราะว่าน่าจะใกล้เขไปทุกทีนั่งรถไฟไปก็ดีเหมือนกันนะ V.I.P. นะพี่ปองนะนั่งจากที่นี่เนี่ยสักหกโมงเย็นไปถึงนู่นก็เช้าเโมงเช้าพอดีครเนี่ยนี่หมายถึงเชียงใหม่นะคะก็เรียกว่าหลากหลายทางเลือกแล้วกันนะที่จะเหมาะกับกระเป๋าของคุณผู้ชมนครับในการที่จะจับจ่ายในเรื่องของการท่องเที่ยวอ่ะไปดูก่อนเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นกบเป็นคม ยี่เป่งล้านนานะครับหลากหลายสีสันทีเดียวครับเคราว่าตอนนี้เริ่มวางจําหน่ายภายในแหลกผลิตที่บ้านศาสตร์หลวงนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ให้ประชาชนเนี่ยได้มีโอกาสเลือกซื้อนะครับเพื่อนําไปประดับตาลบ้านเรือนร้านอาหารแล้วก็สถานประกอบการรวมถึงวัดวาอารามเพื่อร่วมในการสืบสารประเพณีย,ยี่เป่งหรือว่าลอยกระทงครับ ยี่เป็งเชียงใหม่กับปีนี้กาหนดจัดขึ้นระหว่าง14-17พฤศจิกายนนี้ก็มีทั้งผู้ประกอบการร้านอาหารอางที่บอกไปแล้วมาเลือกซื้อในส่วนของโคมยี่เป็งกันอย่างคึกคักดูราคากันหน่อยครับโคมยี่เป็งขนาดเล็กราคา15บาทนะครับถ้าขนาดใหญ่400บาททีเดียวนะคือเริ่ม15บาทาแล้วขนาดเนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมจากเล็กขึ้นไปใหญ่เนี่ยไล่ไปเริ่ม15บาทไปจนถึง400บาทนะครับถ้าเป็นผางประทีปละ่ะ50ชิ้นเนี่ย จระราคา50บาทครับ <Okay. S 1> ก็บสร้างไรายได้ให้กับชุมชนบ้านศาสตร์หลวงกันอย่างมากทีเดียวส่วนที่ร้านค้าในตลาดต้นลำใหญ่กับแหล่งจําหน่ายสินค้าเกี่ยวกับงานประเพณีและงานบุญก็มีประชาชนมาเลือกซื้อสินค้าที่จะใช้ในงานทําบุญทอดกรถิ่นแล้วก็เลือกซื้อข่มยี่เป่งข่มลอยเพื่อนําไปขายต่อให้กับนักท่องเที่ยวรับกับเทศกาลยี่เป่งพอค้าแม่ค้าก็เชื่อว่ายิ่งไกลเทศกาลเท่าไหร่เนี่ยบรรยากาศนะ จะคึกคักมากกว่านี้มากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยอนอกจากภาคเหนือแล้วนะคะไปดูภาคตะวันออกกันบ้างอย่างที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีตอนนี้ค่ะเขาเตรียมแล้วเนะคะสาหรับการจัดงานแสดงเทศกาลพุเมืองพัทยาจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง30พฤศจิกายนนี้ค่ะโดยนายปรเมษงามพิเชษนายกเมืองพัทยาก็ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานนะคะยกระดับบอกว่าจะเป็นเทศกาลร,ระดับชาติดึงดูดนะักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาเพิ่มมากขึ้น,นะคะ สำหรับการแสดงพรุเมืองพัทยาค่ะมีประเทศที่เข้ามาการแสดงเนี่ยประเทศด้วยกันประกอบไปด้วยเซอร์เบียฮ่องกงอังกฤษเยอรมนีฟิลิปปิน กำหนดการแสดงวันละหรอบนะซึ่งตลอด2วันก็จะมีการแสดงพลุ10รอบรวมการจุดพลุหลายหมื่นนัดทีเดียวแล้วก็ยังมีการจัดจอแสดงพลุรวม15จุดตลอดแนวชายหาดก็คือ2.7กิโลเมตรด้วยค่ะส่วนการจัดการเรื่องของจราจรอันนี้สำคัญนะฮะเพราะว่าจะมีการปิดถนนเริ่มกันตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง24นาฬิกาจากที่บริเวณวงเวียนปลาโลมานะไปตามถนนเรียบชายหาดพัทยาจนถึงแยกวัดชัยมงคลแล้วก็ถนนพั ยากลางจากแยกท็อปไปจนถึงแยกนิพานหลอดนะคะซึ่งนายกเมืองพัทยามีการกำชับด้วยเรื่องของอุบัติเหตุถ้าเกิดว่ามีอุบัติเหตุขึ้นมานี่นะคะก็จะมีในเรื่องของ Emergency l a n e เเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะก็ะคือเป็นเลนเฉพาะเลยนะ<แ>เวลาที่เกิดเหตุจะใช้เลนนี้ในการที่จะขนย้าย นะในส่วนของผู้ได้รับบาดเจ็บให้มีความคล่องตัวรรวดเร็วขึ้นก็ต้องมีการกันเอาไว้เพราะว่าเวลาคนเยอะๆมันจะเต็มพื้นที่ได้นะครับเห็นได้อย่างครั้งหนึ่งเมื่อตอนสงกรานที่สีลมง่ายเขาจะมี emergency lane แบบนี้ที่คอยกันเอาไว้อีกเลนหนึ่งนะเพื่อความปลอดภัยเวลาดูแล จำนวนนักท่องเที่ยวเยอะๆที่มาท่องเที่ยวนะครับเอาลงใต้กันต่อกับนายสุขสวัสดิ์สุขวรรณโหนผู้ในการท่ากาศยานานาชาติกระบี่ก็บอกว่าจังหวัดกระบี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกแต่ละปีเนี่ยจะมีผู้มาเยือนหลายล้านคนสร้างไรายได้ให้กับประเทศไทยและจังหวัดกระบี่เป็นจํานวนมากซึ่งทางท่ากาศยานานาชาติกระบี่เองก็ได้รับมอบเครื่องตรวจอาวุธแล้วก็วัตถุระเบิดแบบ L.E.D.S. นะครับ Liquid Explosive Detection System เพื่อใช้ตรวจผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องครับนอกจากนี้ก็เตรียมจุดเช็คอินภายในอาคารผู้โดยสารในประเทศเพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่มากขึ้นในช่วงของไฮซีซันจากปกติเนี่ย50เที่ยวบินนะครับช่วงนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็น60เที่ยวบินต่อวันครับ